ครับผมถามเรื่องรายการนิดนึงครับทำไมอยู่ดีรายการเหมือนอายุไม่จริงๆแล้วมันเกิดจากพวกออฟคุยกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจะเริ่มทำรายการกันแล้วครับว่าพวกเราไม่เหมาะกับการเป็นพิธีกรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ความเป็นพิธีกรของพวกเรามันแบบเราถ้าไปนั่งสัมภาษณ์แขกรับเชิญอะไรเงี้ยที่มันเป็นจริงเป็นจังมันคงยากเพราะว่าคนที่แบบจะเป็นแขกรับเชิญในรายการเนี่ยเขาต้องเข้าใจความเป็นนิสัยส่วนตัวของพวกเรา3คนอะไรเงี้ยครับวิธีการพูดวิธีการนำเสนอถ้าเกิดว่าเราแบบเราเชิญคนที่เขาไม่เก็ตในสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบบางทีอาจจะเกิดการแบบผิดใจกันขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เนี่ยพอเรารันรายการมาจนถึงปีกว่าๆแล้วมันก็ทำให้เราแบบเราเจอแขกรับเชิญที่เราสนิทมากๆมาหมดแล้วไงแล้วที่เหลือจากนี้ก็คือเป็นแบบแขกรับเชิญแขกรับเชิญที่เราแบบเอาจริงๆอ่ะคือคนที่เขาจะมาเป็นแขกรับเชิญให้เราอ่ะเราก็หนึ่งคือเขาต้องเข้าใจว่าเราเป็นยังไงแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนที่เป็นแบบเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอกันมาก่อนไม่งั้นแบบบางทีแบบเราไปสัมภาษณ์น้องๆอะไรอย่างเงี้ยเอากลัวว่าแบบเขาจะไม่เก็ตในสิ่งที่เราเป็นไงอะไรอย่างงี้ครับแล้วมันมีไหมที่แบบว่าพอแซวไปแล้วเขาไม่เก็ตมันขึ้นขึ้นกับวาระเวลาของเทปนั้นๆมากกว่าที่แบบแขกรับเชิญแต่ละเทปที่มาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็มีบ้างนะในบางเรื่องแต่เผอิญว่าด้วยความที่แขกรับเชิญในรายการนะครับทุกคนในทุกเทปมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วแล้วก็มีความสนุกอยู่แล้วคือเมนหลักๆของการเลือกแขกรับเชิญเนี่ยเราจะต้องเลือกตามเทรนด์ของกระแสในสังคมอยู่แล้วแล้วก็เลือกตามความสนุกของแขกรับเชิญด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เราถึงมาทำกันบ้านกันว่าแขกรับเชิญคนนี้เราจะสัมภาษณ์เขาเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยซึ่งพออย่างที่เขาบอกว่ามันรันมาปีนึงแล้วอะมันก็เลยทำให้เราเหมือนแบบเราทำงานเป็นโรบอทกันอะไรเงี้ยครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าที่ผ่านมาใช่ไหมที่ไม่เกี่ยวเลยครับคือเอาจริงๆแล้วอะไอ้เรื่องดราม่านี่มันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากเลยนะสำหรับออฟนะโดยส่วนตัวออฟอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่พอมันเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นมาปุ๊บมีการด่ากันมีการพูดถึงหยิบยกประเด็นที่พวกเราทั้ง3คนก็เป็นกังวลอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าคนจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วอ่ะในรายการนะครับรายการมันมีคนดูเยอะมากมันไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตที่แบบเรามีจำนวนจำกัดของแต่ละรอบว่า 5,000 คนอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มคนที่ดูคอนเสิร์ตอ่ะ 5,000 คนเขาก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าใจเนเจอร์ของเราอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ดูในออนไลน์หรือว่าทั่วประเทศอะไรเงี้ยเราไม่สามารถให้ทุกคนที่ดูชอบเราได้หมดเนี่ยหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นได้หมดทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยแบบมันก็กลายเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจออกมาพูดกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะคือพวกออฟอะจะไม่ออกมาพูดจะคือจะให้เงียบไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นในเรื่องของการทำลายของผังช่องมากกว่าอ๋ออยู่แล้วก็หายไปจากหายไปแล้วก็รอเหมือนวันนึงจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องพวกนี้มาอะไรเงี้ยครับคือปกติแล้วว่าคนที่ในบรรดา3คนเนี่ยคนที่พูดมากที่สุดคนที่จะเป็นคนพูดคนแรกอ่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นออฟเพราะว่าเป็นคนแบบคือปากกับใจก็คือมันเหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเผอิญว่าครั้งนี้มันกลายเป็นพี่ป๊อปเป็นคนพูดก่อนซึ่งเราเองก็แบบโอเคถ้าในเมื่อพี่เป็นคนพูดก่อนเราก็แบบโอเคเราก็ซัพพอร์ตในความในการตัดสินใจของพี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพูดการที่พี่ป๊อปโดนดราม่าเรื่องเหยียดใช่ไหมมากขนาดไหนไหมหรือว่าถามจริงๆเอาจริงๆแล้วว่าเขาหน่อยตั้งแต่เทปแรกๆอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันด้วยความที่เรา3คนน่ะมันเป็นสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วรายการเนี้ยมันกังวลอยู่ใช่มันมีความกังวลอยู่แล้วแล้วมันเป็นสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่ารูปแบบรายการมันเป็นอีกทางนึงกับเราคือด้วยรูปแบบรายการมันเป็นการสัมภาษณ์แล้วก็มันเป็นแบบวาไรตี้ทอล์คอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกเรา3คนมันเป็นเราขายความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เราขายความเป็นแบบเนี้ยเป็นตัวตนของเราการอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้แบบเวลาเราทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะยากตรงที่ว่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งคิดแล้วมานั่งกังวลว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดไปในรายการมันมีอะไรที่มันแบบบกพร่องไปหรือเปล่าหรือว่าขาดไปหรือเปล่าหรือแม้แต่บางทีแบบ
เราไม่รู้หรอกว่าในขณะที่เรากำลังถ่ายทำกันอยู่พวกเราแล้วก็รวมถึงแขกรับเชิญเนี่ยเราสนุกมากๆแต่ว่าคนดูที่เขาดูอยู่ทางบ้านหรือว่าดูผ่านโซเชียลต่างๆเขาจะคิดยังไงมากกว่าก็ว่านางก็คือนางก็เกี่ยวกับลูกค้าด้วยไหมเพราะลูกค้ามันเข้าไม่เลยจริงๆแล้วอะครับคือบ้านมันว่างมากเลยนะแต่กลับมาครั้งนี้มันเยอะกว่าเดิมนะใช่มันเยอะกว่าเดิมคือเอาจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นคนทำรายการหรือว่าเป็นแบบทีมโปรดักชันต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาจะมีพีเรียดในการขายโฆษณาอยู่แล้วแล้วก็สมมติว่าเราขายโฆษณาในพีเรียดนี้สมมติว่า3เดือน6เดือน9เดือนหรือปีนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบมีทัมมิ่งมีไทม์ไลน์กันที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นคือแบบในช่วงท้ายๆที่เราถ่ายกันน่ะมันเป็นช่วงที่แบบลูกค้าไม่ค่อยใช้เงินเขาจะมาใช้เงินต้นปีกันอะไรอย่างงี้มันป้ายใหญ่เชียร์ใช่ก็จะมีป้ายแบบก็เลยแบบเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับถามตอนนี้น่าใจเราใจหายไหมด้วยความที่เราอุตส่าห์ปีป้ายพยุงมันมาตั้งนานคือจริงๆแล้วอ่ะทุกครั้งที่ไปทำงานอ่ะมันสนุกมากเลยครับมันไม่ได้เหมือนทำงานแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าพอเราเริ่มต้นด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วพอเรารู้สึกกำลังจะตัดสินใจว่าเราจะเลิกอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลอยู่นิดหน่อยมันก็มีความแบบรู้สึกว่าแบบเราก็เสียดายเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็มันมีหนทางอื่นมีช่องทางอื่นที่เราจะทำงานด้วยกันได้อยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเนี่ยเราคุยกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ทำด้วยกันอะไรเงี้ยครับเป็นแบบทำกันเองสนุกไม่มีอะไรต่อไปเป็นไปในแบบที่พวกเรา3คนเห็นตรงกันว่ามันเหมาะกับความเป็นเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับทำลงใน YouTube เป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับใช่ฮะใช่เอาว่ามันก็จะได้เป็นแบบไม่มีข้อจำกัดเยอะด้วยครับคือบางทีแบบรายการในบางช่วงที่ตามผังนะครับพอเราตอนแรกเราออน 3 ทุ่มเราออน 4 ทุ่มย้ายมาออน 4 โมงเย็นอะไรเงี้ยซึ่งแบบไทมิ่งมันต่างพอไทมิ่งต่างกลุ่มคนดูก็ต่างพอกลุ่มคนดูเปลี่ยนไปปุ๊บวิธีการนำเสนอของเราในรายการมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบการทำงานของเรามันขาดความเป็นตัวเองไปในบางเทปในบางครั้งอะไรเงี้ยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้เราแบบเราต้องคิดเยอะครับที่จะทำลง YouTube หรือลงเนี้ยเริ่มเมื่อไหร่อ่ะยังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าเราอยากจะทำเป็นรูปแบบไหนกันแล้วก็จะทำเป็นแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแต่ก็คงไม่หนีไม่พ้นจากความเป็นพวกเรา3คนแหละอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะตามไปอยู่กับพี่ชอตไหมคะหรือยังไงพี่ชอตก็ยังอยู่นะฮะก็เดี๋ยวออฟก็จะมีโปรเจกต์ทำงานร่วมกันกับพี่ชอตอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติคือออฟจริงๆแล้วอะเรื่องอะไรที่เป็นแบบที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะเราไม่อยากเข้าไปก้าวก่ายอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการเคารพกันในเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้สึกว่าแบบเขาให้โอกาสเรามาตลอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่รู้นะว่าพี่ชอตเขาจะอยู่ที่ไหนหรือเขาจะอยู่ตรงไหนของสังคมหรือของบริษัทอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะคือทุกก้าวใช่ทุกก้าวที่พี่ชอตกำลังจะเริ่มหรือแม้แต่อยากจะให้เราทำอะไรเราพร้อมที่จะทำให้ตลอดอยู่แล้วครับ